หลายคนอาจจะสงสัยว่าสภาประชาชนที่กลุ่มกปปส.ซึ่งนำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณได้นำเสนอเพื่อเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยระหว่างการประท้วงต่อต้านรัฐบาลตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีลักษณะอย่างไรโดยนักวิชาการบางคนเชื่อว่าสภาดังกล่าวเป็นการถอดแบบมาจากสภาเผด็จการฟาสซิสต์ของอิตาลีรายการ Pro Update วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักถึงที่มาของสภาดังกล่าวติดตามได้จากรายงานค่ะการแถลงข่าวของสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยหรือสปป.ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นการตอบโต้แนวคิดของกลุ่มกปปส.ที่สนับสนุนการจัดตั้งสภาประชาชนเพื่อสรรหาคนดีขึ้นมาทำหน้าที่แทนปวงชนชาวไทยการกระทำเหล่านี้นอกจากขัดรัฐธรรมนูญแล้วยังไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยโดยหนึ่งในข้อคิดเห็นจากนักวิชาการคืออาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่าการจัดตั้งสภาประชาชนของกปปส.ที่นำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณถอดแบบมาจากสภาวิชาชีพที่เกิดขึ้นในสมัยนายเบนิโตมุสโซลินีผู้นำเผด็จการฟาสซิสต์ของอิตาลีในอดีตก่อนการจัดตั้งสภาดังกล่าวซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวและจัดตั้งพรรคฟาสซิสต์ในช่วงทศวรรษที่1920ภายใต้การนำของมุสโซลินีจุดมุ่งหมายของพรรคฟาสซิสต์คือการสร้างระบอบการปกครองใหม่ซึ่งพวกเขาไม่มีความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเพราะไม่สามารถแก้ไขวิกฤตทางการเมืองและเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่1ได้But Mussolini could be either charming or threatening as it suited him. สถานการณ์ทางการเมืองที่ชะงักงันของอิตาลีบวกกับกระแสสังคมนิยมที่ทวีความรุนแรงทำให้รัฐบาลอิตาลีตัดสินใจสนับสนุนให้พรรคฟาสซิสต์เข้าสู่การเลือกตั้งในฐานะแนวร่วมต่อต้านพรรคสังคมนิยมแต่พรรคฟาสซิสต์ได้รับเสียงสนับสนุนเพียงน้อยนิดเท่านั้นจากการเลือกตั้งในปี2464ในเดือนตุลาคมปี2465มุสโซลินีประกาศต่อที่ประชุมพรรคฟาสซิสต์ในเมืองมิลานว่าจะเคลื่อนขบวนชายชุดดำหรือ Black Shirt ซึ่งเป็นกองทหารกึ่งพลเรือนและผู้สนับสนุนที่เขาอ้างว่ามีมากถึง 700,000 คนเข้ายึดสถานที่สำคัญของทางราชการในเหตุการณ์ March on Rome ขณะเดียวกันยังเรียกร้องให้รัฐบาลนายลุยี่ฟักตาลาออกจากตำแหน่งแล้วคืนอำนาจให้กับพรรคฟาสซิสต์ซึ่งเป็นพรรคเสียงข้างน้อยในสภาสถานการณ์ดังกล่าวรัฐบาลของนายฟักตาและกองทัพได้เตรียมกำลังปราบปรามแล้วแต่พระเจ้าวิกเตอร์อิมมานูเอลที่3กษัตริย์ของอิตาลีทรงไม่อนุญาตให้รัฐบาลและกองทัพในพระองค์ทำการปราบปรามเนื่องจากเกรงว่าพรรคสังคมนิยมอิตาลีจะได้รับการเลือกตั้งและครองเสียงข้างมากในอนาคตทั้งยังมีจุดมุ่งหมายล้มล้างสถาบันกษัตริย์พระองค์จึงโน้มเอียงสนับสนุนพรรคฟาสซิสต์และแต่งตั้งให้มุสโซลินีขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามที่ร้องขอหลังจากมุสโซลินีขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วเขาได้ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเข้าปราบปรามศัตรูทางการเมืองโดยเฉพาะพรรคสังคมนิยมอิตาลีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้อำนาจพรรคฟาสซิสต์อย่างเต็มที่ในการบริหารประเทศและเป็นการนำไปสู่ความล่มสลายของระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของอิตาลีในที่สุดสำหรับรายงานสภาฟาสซิสต์สู่สภาประชาชนตอนต่อไปซึ่งจะเป็นตอนสุดท้ายเราจะพาไปดูองค์ประกอบของสภาฟาสซิสต์และผลงานของสภาเผด็จการดังกล่าวติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้รายการของเราได้นำเสนอรายงานเรื่องสภาฟาสซิสต์สู่สภาประชาชนตอนที่1เพื่อบอกเล่าที่มาของสภาเผด็จการในอดีตของอิตาลีเปรียบเทียบกับสภาประชาชนซึ่งเป็นข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลไทยในปัจจุบันวันนี้รายการของเราขอนำเสนอรายงานตอนที่2ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายเพื่อบอกเล่าลักษณะและหน้าที่ของสภาฟาสซิสต์ไปติดตามได้เลยค่ะภายหลังจากที่เบนิโตมุสโซลินีผู้นำพรรคฟาสซิสต์ประกาศนำชายชุดดำเข้ายึดสถานที่ราชการต่างๆในเหตุการณ์ March on Rome จนพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่3แห่งอิตาลีทรงมอบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้เพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงทางการเมืองทั้งยังสนับสนุนพรรคฟาสซิสต์ในการต่อกรกับพรรคสังคมนิยมอิตาลีที่มีนโยบายล้มล้างสถาบันกษัตริย์
เมื่อมุสโซลินีขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการประชุมรัฐสภาครั้งแรกเขาประกาศจุดยืนชัดเจนในการปฏิรูประบบรัฐสภาและการเลือกตั้งโดยสนับสนุนให้สหภาพแรงงานเข้ามามีบทบาททางการเมืองรวมทั้งแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ที่นั่ง2ใน3แก่พรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเกินร้อยละ25ทำให้พรรคฟาสซิสต์สามารถครองที่นั่งในสภาได้2ใน3จากการเลือกตั้งเมื่อปี2467นอกจากพรรคฟาสซิสต์จะครองเสียงข้างมากในสภาแล้วพรรคฝ่ายค้านยังถูกข่มขู่คุกคามจนต้องถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสภาในที่สุดทำให้พรรคฟาสซิสต์สามารถครองสภาและแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี2471สภาสูงสุดของพรรคฟาสซิสต์หรือแกนคอนซิลิโยเดลฟาซิซิโมกลายเป็นองค์กรที่มีอำนาจเหนือองค์กรทั้งมวลของประเทศหลังการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาสิ้นสุดลงสภาสูงสุดของพรรคฟาสซิสต์ก่อตั้งภายหลังเหตุการณ์ March on Rome จึงกลายเป็นองค์กรสูงสุดของรัฐในปี2471โดยมุสโสลินีดำรงตำแหน่งประมุขของรัฐเพื่อรับสนองพระบรมราชโองการของกษัตริย์สภานี้มีอำนาจเบ็ดเสร็จในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการสรรหาผู้แทนราษฎรที่มาจากสหภาพวิชาชีพต่างๆการถวายคำแนะนำกษัตริย์ในการแต่งตั้งถอดถอนนายกรัฐมนตรีที่สำคัญสภาแห่งนี้ยังมีสิทธิ์ในการเลือกองค์รัชทายาทเพื่อการสืบราชสันตติวงศ์ได้อีกด้วยอำนาจที่ล้นพ้นของพรรคฟาสซิสต์นำไปสู่จุดจบของสภาผู้แทนราษฎรแบบเดิมซึ่งต่อมามีการตั้งสภาฟาสซิสต์และความร่วมมือหรือเรียกสั้นๆว่าสภาแห่งชาติขึ้นมาทดแทนในปี2482สภาแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อดำเนินการทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแต่ก็เป็นความร่วมมือของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเช่นสหภาพวิชาชีพกลุ่มทุนทั้ง22องค์กรร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จของมุสโสลินีสภาฟาสซิสต์และความร่วมมือถึงจุดสิ้นสุดในปี2486เมื่อกองทัพสัมพันธมิตรกรีธาทัพสู่กรุงโรมและโค่นล้มระบอบฟาสซิสต์ของมุสโสลินีทำให้พระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่3ทรงสละราชสมบัติทำให้พระเจ้าอุมเบโตที่2พระโอรสขึ้นครองราชแต่ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายสาธารณรัฐและฝ่ายกษัตริย์นิยมก็นำไปสู่การลงประชามติกำหนดอนาคตชาติปรากฏว่าฝ่ายสาธารณรัฐชนะการลงประชามติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ54โดยเหตุผลที่ว่าสถาบันกษัตริย์สนับสนุนระบอบฟาสซิสต์ของมุสโสลินีอิตาลีจึงเป็นสาธารณรัฐจนถึงปัจจุบันเมื่อมองย้อนกลับมาที่สภาประชาชนของกลุ่มกปปส.ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาฟาสซิสต์ที่คัดสรรบุคคลซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นคนดีจากทุกสาขาวิชาชีพมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่คนกลุ่มนี้ยังคงถูกตั้งคำถามเรื่องความชอบธรรมจากการใช้สิทธิ์แทนชาวไทยทั้งประเทศเพื่อเลือกผู้แทนให้กับประชาชนทั้งที่คนส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมั่นในคุณค่าและบรรทัดฐานตามระบอบประชาธิปไตยผ่านการลงคะแนนเลือกตั้งด้วยตนเองโดยเหตุนี้จึงมีคำถามเกิดขึ้นว่าอะไรคือความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มกปปส.ต่อการปฏิรูปประเทศซึ่งอาจหวนประเทศกลับไปเป็นเหมือนอิตาลีในสมัยของมุสโสลินีก็เป็นได้